ทีเซอร์แรก Toyota เตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่ของค่ายเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาทางเว็บไซต์ Car Scoop ได้แชร์บทความหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนั่นคือการปล่อยภาพทีเซอร์ของ Toyota X-Prologue ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่ของค่ายเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ทาง Toyota เองได้มีการลงนามร่วมมือกับ Subaru เพื่อพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่จะใช้แพลตฟอร์ม eTNGA ที่จะถูกออกแบบมาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะและหากเราย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี2020ที่ผ่านมาทาง Toyota ได้ออกมาพูดถึงเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบ Solid State ที่จะสามารถวิ่งได้ไกลประมาณ500กิโลเมตรต่อชาร์จและใช้เวลาเพียง10นาทีเท่านั้นในการชาร์จแบตให้เต็มพร้อมทั้งบอกว่าเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาและจะเปิดตัวภายในปี2021นี้พร้อมกับรถต้นแบบที่จะติดตั้งชุดแบตเตอรี่ดังกล่าวจากข้อมูลหลายๆส่วนประกอบกันจึงมีความเป็นไปได้ว่า X-Prologue ของ Toyota นั้นจะมาพร้อมกับชุดแบตเตอรี่ที่เป็น Solid State ก็เป็นได้และหากเป็นเช่นนั้นจริง Toyota จะเป็นเจ้าแรกที่นำแบตเตอรี่ Solid State มาใช้ในรถยนต์แน่นอนว่าหากเป็นอย่างนั้นจริง Toyota จะสามารถเขย่าวงการยานยนต์ไฟฟ้าได้ไม่มากก็น้อยอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการคาดการณ์จากข้อมูลก่อนๆที่ทาง Toyota ได้เคยเผยออกมาเท่านั้นส่วนข้อมูลอย่างเป็นทางการเราจะได้ทราบพร้อมกันในวันที่17มีนาคมที่จะถึงนี้หรือนี่อาจจะเป็นคำกล่าวที่ว่าเมื่อยักษ์กำลังตื่นพื้นดินจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าก่อนหน้านี้ทาง Toyota เองก็ดูจะไม่ค่อยสนอกสนใจอะไรกับเทคโนโลยีของรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากนักจะมีข่าวการอัปเดตออกมาก็นานๆครั้งแต่แน่นอนว่าด้วยดีกรีพี่ใหญ่สุดของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกการลงมาแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจะสร้างแรงสั่นสะเทือนได้อย่างแน่นอนที่เหลือก็ต้องมารอดูกันต่อว่ารถยนต์ไฟฟ้าของ Toyota นั้นจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เหนือกว่าคู่แข่งได้หรือเปล่าเพราะว่านอกจากการดีไซน์ของตัวรถแล้วเรื่องของเทคโนโลยีก็ถือเป็นปัจจัยหลักๆที่ทำให้ลูกค้าเลือกซื้อรถในปัจจุบันและทั้งหมดก็เป็นข่าวสารการอัปเดตที่เราได้นำมาฝากในวันนี้หากชื่นชอบกดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ